สวัสดีครับวันนี้ในสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียว iOS 11ทำให้การใช้งานแอป Notes สะดวกสบายง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องคอยค้นหาโน้ตสำคัญโน้ตที่เราใช้บ่อยๆให้เสียเวลาอีกต่อไปจากที่จะใช้เปิดอ่านทีแก้ไขทีก็ต้องไปนั่งไล่หาทุกทีตอนนี้เราปักปุ่มโน้ตที่ต้องการเอาไว้ด้านบนสุดได้แล้วครับเปิดแอปเมื่อไหร่เปิดดูหรือแก้ไขได้ทันใจเลยวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยครับในหน้าจอโน้ตอยากจะปักหมุดรายการไหนแค่แตะแล้วปัดไปทางขวาเท่านี้เองครับง่ายมากๆเลยครับหรือจะแตะแล้วลากไปทางขวาจากนั้นแตะไอคอนรูปหมุดก็ได้ครับแต่การแตะแล้วลากยาวๆง่ายและเร็วกว่ามากครับรายการโน้ตที่ปักหมุดจะแสดงไว้ด้านบนสุดโดยอัตโนมัติพร้อมให้เราเปิดอ่านเปิดแก้ไขได้อย่างสะดวกในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนสำหรับการยกเลิกการปักหมุดก็ทำได้ด้วยวิธีเดียวกันครับนั่นคือแตะแล้วลากไปทางขวาหรือแตะแล้วลากจากนั้นแตะไอคอนรูปหมุดเท่านี้ก็เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ